ถือให้เป็นเจ้าลัทธิเลยนะครับเป็นผู้นำทางด้านการออกแบบในยุคนั้นก็มีชื่อเสียงหลายคนมากเลยนะตรงกับช่วงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปพอดีนะครับหนึ่งในนั้นคือนายมูชา มูชาเนี่ยเป็นคนทำงานศิลปะซึ่งกิ๊บเก๋มากเลยนะครับเราเรียกศิลปะอันนี้ว่าอาร์ตนูโวนะครับอาร์ตนูโวเคยได้ยินวงดนตรีนูโวเนาะนูโวนูโวเนี่ยเหมือนกันภาษาเดียวกันจริงๆแล้วภาษาฝรั่งเศสนูโวนะครับภาษาอังกฤษก็คือคำว่า new นั่นเองแปลว่าใหม่เพราะนั้นเป็นศิลปะสมัยใหม่เกิดการออกแบบรถไฟใต้ดินนะครับเรียกพอร์ตไมโยนะครับเป็นรูปทรงเป็นดอกไม้มากมายเลยสวยงามมากในยุคนั้นถือว่าหรูหรามากเลยใครออกแบบงานเกี่ยวอาร์ตนูโวนี่หรูหรามากปรากฏว่าไม่เคยมีใครรู้นะครับว่านายมูชาเนี่ยเคยเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็มีคนหนึ่งใครเนาะที่เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ลิปลี่ชื่ออะไรเอ่ยมีใครรู้บ้างรู้ส่งเข้ามาลุงมีรางวัลนี่องค์พระพิฆเนศรออยู่ปรากฏว่ามันมีต่างชาติครับเดินทางเข้ามาสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นวิทยาการซึ่งน่าเรียนรู้มากนะครับปรากฏว่าคงไปได้เห็นลวดลายสมัยเมื่อกี้จำได้ไหมตรงกับพระนางจามเทวีแต่พระนางจามเทวีเนี่ยไม่ถูกระบุให้เป็นสกุลศิลปะพระนางจามเทวีนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นขอมปกครองประเทศไทยเราใช้สกุลศิลปะกึ่งขอมกึ่งลพบุรีจำได้ไหมเจ้าฟ้าองค์หนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ระบุเป็นศิลปะสมัยนั้นสมัยนี้แม้กระทั่งศิลปะลพบุรีถูกระบุจากเจ้าฟ้าองค์นี้เจ้าฟ้าองค์นี้ชื่ออะไรเอ่ยอีกหนึ่งคำถามเป็นผู้ที่ระบุให้เกิดศิลปะขอมนะครับที่เดินทางมาเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ชัยวรมันที่2นะครับเดินทางมาสร้างปราสาทมาสร้างอโลคยาคือโรงพยาบาลเนาะสร้างหอสมุดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาขอมซึ่งจริงๆแล้วคนเขมรเนี่ยไม่ชอบให้เรียกเขาว่าขอมนะไม่ชอบให้เรียกว่าคแมนะครับมันมีที่มาแม้กระทั่งคนจีนทำไมไม่ชอบให้เรียกว่าเจ๊กแม้กระทั่งแขกก็ไม่ชอบเรียกแขกจริงๆมันแปลว่าผู้มาเยือนอย่างเงี้ยเนาะเพราะนั้นมันถูกเปลี่ยนแปลงไปแม้กระทั่งภาษาเนี่ยมันมีการเติบโตอย่างเช่นปัจจุบันจะเห็นได้ว่าถ้าผู้หญิงมีลูกเรียกลูกว่าน้องตลกไหมมีลูกเรียกลูกว่าน้องมีแมวหมาเรียกว่าลูกตรงลงมีผัวเป็นแมวหมาเนาะเรียกว่าลูกเพราะนั้นการเติบโตทางภาษาเนี่ยมันเปลี่ยนไปความหมายเปลี่ยนไปเยอะมากแม้กระทั่งมีวันนึงเรื่องฮามากคือลุงได้ยินคนคนหนึ่งเขาพูดเรื่องไม้ใกล้ฝั่งคงหมายถึงลุงนี่แหละลุงก็ถามไม้ใกล้ฝั่งคืออะไรลูกอ๋อมันเป็นขอนไม้ที่ลอยมาใกล้ฝั่งตลกดีไม้ใกล้ฝั่งหมายถึงต้นไม้ที่มันอยู่ริมตลิ่งลูกแล้วมันพร้อมที่จะโค่นตลอดเวลาไม่ใช่ไม้ใกล้ฝั่งที่มันลอยมาต้องใกล้ฝั่งมันมีอีกหลายคำพูดนะอย่างเช่นไม่ดูตาม้าตาเรือเด็กก็ถามลุงไอ้ตาม้ายังพอเข้าใจไอ้ตาเรือคืออะไรเนาะเห็นไหมยุคสมัยมันเปลี่ยนไปยุคลุงนี่อยู่ในระหว่างที่เขาจะพัฒนาเนาะลุงก็พยายามพัฒนาอยู่ตอนเนี้ยตาม้าตาเรือหมายถึงการเล่นหมากรุกลูกการเล่นหมากรุกจากหมากรุกไม้มันคล้ายหมากฮอตเนาะมันจะมีทั้งเรือทั้งตัวม้าตัวขุนตัวนายอะไรเยอะแยะเลยแล้วเวลาเล่นเนี่ยต้องหัดดูทั้งตัวตาม้าที่มันจะเดินตาตัวเรือที่มันจะล่องไปล่องมากินตัวอื่นเพราะนั้นอันนี้คือคำว่าตาม้าตาเรือย้อนกลับมาสมัยของเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับพระเจ้าอยู่หัวองค์หนึ่งซึ่งทำความเจริญให้ประเทศสยามแล้วก็มีฝรั่งหลั่งไหลเข้ามามากมายนะครับก็คือรัชกาลที่5ท่านทรงโปรดวิทยาการสมัยใหม่มากเนื่องจากว่ามีมุมมองใหม่ๆเนื่องจากตอนนั้นเราจะถูกยึดเนาะถูกยึดประเทศฝรั่งเศสประเทศอะไรเยอะแยะเลยเข้ามายึดอยากจะได้สยามประเทศเป็นอาณานิคมรอบประเทศไทยนะครับในยุคนั้นแม้กระทั่งปัจจุบันถูกเป็นเมืองขึ้นทั้งหมดเลยยกเว้นสยามประเทศเห็นไหมมันเรื่องน่าตกใจไหมทรงไม่กลัวเลยทรงเสด็จไปยืนยุโรปทั้งที่เขากำลังจะยึดประเทศสยามอ่ะเดินทางไปทางเรือครับเดินทางไปผ่านสิงคโปร์ทรงไปจารึกในหนังสือ
เป็นสมุดเขียนนะครับทำจากประเทศอังกฤษที่เอาไปทิ้งไว้ในที่สิงคโปร์ตามโรงแรมต่างๆท่านก็ทรงจารึกและส่งจดหมายมาตลอดเวลาทุกวันทรงเขียนทุกวันนะเล่าเรื่องเหตุการณ์ทุกวันเรื่องการกินอาหารเรื่องการเดินเรือใครไปทำอะไรที่ไหนสิ่งที่ทรงอยากสร้างนู่นท่านส่งมาทุกวันทุกวันทุกวันเยือนยุโรปจนเป็นที่มาของความรู้พัฒนาใหม่นะครับทรงไปเห็นบ้านเมืองเขาเจริญรุ่งเรืองเขาสร้างด้วยก้อนกิจมีปูนเยอะแยะสร้างตึก3ชั้น4ชั้นทรงได้จำลองวิธีการคิดมาแล้วนำมาสู่สยามประเทศเกิดการพัฒนาใหม่เพราะนั้นเจ้าฟ้าองค์ที่เมื่อกี้ที่ลุงถามชื่ออะไรเนาะเป็นผู้ออกแบบงานถวายตลอดนะครับเช่นการออกแบบตลปัดออกแบบวัดออกแบบองค์ที่ปัจจุบันอยู่ตรงสนามหลวงนะเป็นผู้หญิงคนนึงม้วนมวยผมแล้วเรียกว่าพระแม่ธรณีนะครับออกเป็นเวอร์ชันนั้นสวยเขาเรียกอะไรอ่ะมันถูกจริตกับทางงานศิลปะพอดีเนาะมันมีความงดงามเพราะนั้นงานศิลปะมาอยู่ที่ตรงนี้คือความสะเทือนใจในการที่ได้เห็นอย่างเช่นคนเขียนดอกไม้ถามว่าสวยไหมสวยหลายคนเขียนได้ดีแต่ในงานศิลปะมันต้องเขียนแล้วหอมดูแล้วมันหน้าสดชื่นมันดูแล้วจี๊ดมันดูแล้วซีดซาดเลยเรียกว่าเขียนผลไม้ปุ๊บหน้าจะกัดจังเชาะน้ำไหลออกมาอันนี้คือความรู้สึกเพราะนั้นถ้าเขียนเรื่องโศกเศร้าให้มันเศร้าจริงๆเขียนเบิกบานให้มันระเบิดเลิศเบ้อหัวใจเต้นตุบๆๆอันนี้คือวิธีการทางศิลปะเราจำเป็นต้องใช้ศาสตร์ทุกเรื่องนะครับในงานศิลปะเข้ามาประยุกต์เช่นการออกแบบเสื้อผ้าการใช้สีทางจิตวิทยานะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับหลายคนน้องคนนึงชื่อน้องอุบลขอโทษนะที่ลุงเอ่ยชื่อขึ้นมาเนื่องจากว่าน้องคนนี้ติดใจมากเลยเรื่องที่ลุงเขียนมุนตามันดารานะครับมันเป็นภาษาอินดี้เนาะอินดี้ก็คือคนอินเดียเขาใช้มนตราเนี่ยถ้ามันแปลเป็นไทยแล้วเดี๋ยววันหลังลุงจะเขียนให้ว่ามันหมายถึงเดชหมายถึงอะไรเนี่ยมันเป็นความเชื่ออีกเนาะมนตราคือความหลงไหลนะครับมนตราคือความหลงไหลส่วนมันดาราดาราก็คือแปลว่าดวงดาวนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าโบสถ์วิหารบนเพดานทั้งหมดแม้กระทั่งใครคิดฝรั่งอะไรก็ตามจะมีรูปกลมๆๆเป็นรูปดอกไม้เนี่ยมันคือการจำลองจักรวาลมันคือพลังงานชนิดนึงย้อนกลับไปเมื่อกี้ก็คือสี่เหลี่ยมเห็นไหมมันคือมณฑลอันนี้ก็อยู่ใน1มันดารานะครับจะมีทรงสามเหลี่ยมและวงกลมเพราะนั้นวันหลังลุงจะมีงานประติมากรรมอันนึงที่เลโอนาร์โดได้ออกแบบไว้คือเป็นรูปมนุษย์กางแขนไม่ใช่เลโอนาร์โดเขียนเฉพาะมนุษย์กางแขนนะเขียนสัตว์ปีกเขียนนกเขียนแมลงต่างๆมากมายที่อยู่ในรูปทรงของมันดารานี้นะครับคือความสมดุลที่เราเรียกว่าสมมาตรนะครับวันหลังลุงจะมีของรางวัลสำหรับน้องที่ได้เขียนรูปมันดาราก็ขอบใจน้องคนนึงที่อยู่ทางภูเก็ตนะครับน่ารักมากเลยตอนนี้เขียนรูปลุงที่ลุงก็ยังตกใจเลยระบายสีถึง76รูปแล้วสีหวานเพราะนั้นไอ้สีกับเส้นสายนะครับมันบ่งบอกถึงตัวตนนะครับความเป็นอัตลักษณ์ความในใจที่มันถูกซ่อนไว้เพราะนั้นไม่มีใครสามารถปิดกั้นได้นะครับเพราะนั้นลองมาดูรูปมันดาราที่ลุงกำลังเริ่มผลิตเนาะตอนนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาจะทำไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วตอนนี้จะเป็นสากลแล้วเนาะเป็นสากลขั้นหนึ่งคือจะมีรูปให้โหลดสำหรับเอาไปลองเขียนเล่นนะครับลุงมีทั้งหมดตอนนี้700ลายนะครับแต่ละลายมันมีความหมายมีวิธีการคิดมากมายไม่ใช่อยู่ๆลุงมาเขียนรูปดอกไม้วงกลมนะครับมันดาราคือการจำลองจักรวาลจำลองวิธีการคิดสิ่งที่สะเทือนอยู่ในใจบางลายเนี่ยมันกระตุ้นให้เกิดความสุขคึกเหิมเขียนแล้วสนุกเขียนแล้วอยากออกไปต่อสู้ในสังคมบางอันเขียนแล้วให้สงบนิ่งนะครับไม่ใช่ทุกอันสงบนิ่งหมดและปรากฏว่าวิธีการเขียนรูปไอ้ลายมันดาราเนาะลุงมีกติกาง่ายๆแล้วเขาใช้กันจริงๆแล้วเขาใช้กันคือ1อย่าไปขยับรูปขยับกระดาษมันทำให้เกิดสมาธินิ่งๆจริงๆครับแล้วก็เขียนเวลาก่อนนอนเท่านั้นเนื่องจากว่าเขาเชื่อว่าสมองมนุษย์ก่อนนอน15นาทีเนี่ยมันจะเปิดแล้วก็รับรู้สิ่งต่างๆมากมายซึ่งคุณหมอหลายคนบอกว่ามนุษย์ฉลาดเพราะว่าสมองเราใหญ่นะครับลุงก็เรียนศิลปะมาถ้าเปรียบเทียบร่างกายนะครับช้างมีสมองใหญ่กว่ามนุษย์เยอะมากเลยขนาดเปรียบตัวช้างเนาะกับสมองของช้างแต่ช้างฟังคำได้แค่800คำไม่สามารถสร้างจรวดได้ไม่สามารถเอามือมายิงหนังสติ๊กได้เห็นไหม
พอลุงไปคุยกับพวกคุณหมอนักวิทยาศาสตร์วิศวกรต่างๆก็เอาไปใหม่อีกแล้วตอนนี้1มนุษย์สมองใหญ่2มนุษย์เดินตรงลุงเห็นนกเพนกวินมันเดินตรงตลอดนกเพนกวินไม่สามารถทอเสื้อได้เลยมาใหม่อีกมนุษย์สามารถเอานิ้วกลางติดกับนิ้วโป้งได้เพราะนั้นเป็นความเชื่ออันนี้เป็นความเชื่อมนุษย์เกิดมาเพื่อเป็นมนุษย์นะครับมันไม่ซับอากาศอะไรเลยแม้กระทั่งเขาบอกกินปลาแล้วฉลาดเอสกิโมกินปลามาตลอดชีวิตเอสกิโมไม่เคยสร้างรถถังทำไมคนใต้กินสตอมาตลอดชีวิตไม่ได้เป็นโรคเกาต์เห็นไหมมนุษย์ถูกสร้างมาเฉพาะถิ่นนะครับถูกสร้างมาเฉพาะวิธีการคิดเพราะนั้นคนที่อยู่ทั้งอุษาคเนนะครับที่เราเรียกว่าเอเชียเนี่ยเป็นนักคิดสุดยอดแต่ไม่ได้ทำให้เกิดโทษเลยนะครับอย่างเช่นคิดเรื่องอาหารเส้นก๋วยเตี๋ยวใครนะที่เดินทางมาในประเทศจีนมาเจอเส้นก๋วยเตี๋ยวตกใจครับกลับไปอิตาลีกลับไปยุโรปไปสร้างเส้นมาเล็กๆชื่อว่าอะไรเนาะอ้าวพระพิฆเนศรออยู่เส้นอะไรเอ่ยและปรากฏว่าไอ้ที่ตักในเส้นอันนั้นน่ะของยุโรปครับมันจะมีที่ขึ้นมานะมีรูตรงกลางอยู่3รูตลกมากแล้วคนก็ไม่รู้อีกรูตรงกลางคืออะไรในกระบวยเขาเวลาเขาลวกไอ้เส้นอันนี้เนาะฝรั่งเขาลวกเนี่ยในมาโคโปโลเนาะใช่ไหมที่มันมาเจอไอ้เส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยของคนจีนเอาไปทำปรากฏว่าไอ้รูตรงกลางนะครับเป็นการระบุจำนวนอาหารต่อมนุษย์เช่น1คน2คน3คนแต่คนไทยไม่เคยรู้ว่าไอ้รูตรงกลางไว้ทำอะไรนึกว่ารูไว้ปล่อยน้ำเห็นไหมมันเป็นวิธีคิดเพราะนั้นทันทีที่คุณเอาไอ้เส้นไอ้นี่แข็งๆเนาะลอดเข้าไปในช่องเนี่ยคุณทำอาหารให้กับ1คน2คน3คนมันเป็นวิธีคิดเพราะนั้นศาสตร์แห่งศิลปะนี่มันเยอะจริงๆนะครับมันอยู่ที่วิธีการคิดเช่นวิธีการออกแบบทรงผมใครเคยคิดมั่งว่าวันหนึ่งทำผมแถกๆเหมือนไอ้แมงแสบแทะแล้วค่าทำผมแพงมากใครเคยคิดว่าวันหนึ่งผู้หญิงจะย้อมผมงอกเอาสีม่วงมาละเลงบนหัวแล้วโคตรแพงมากใครเคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะใส่เสื้อผ้าขาดตะเข็บปิ้นมาด้านนอกมียี่ห้อแปะอยู่ข้างหลังนี่คือวิธีการคิดนี่คือศาสตร์ทางจิตวิทยาทางด้านศิลปะเพราะนั้นการออกแบบการคิดนะครับรูปทรงต่างๆนักเรียนศิลปะถูกเรียนมาเพื่อให้เกิดความสะเทือนใจเกิดความรู้สึกนั้นๆ นะครับเพราะนั้นจำได้ไหมศาสตร์แห่งศิลปะคือศาสตร์ที่พิสูจน์แล้วซึ่งเป็นตัวตนหรือไม่เป็นตัวตนหรือเป็นแค่ความรู้สึกอันนี้คือศาสตร์แห่งศิลปะเพราะนั้นวันนี้อย่าลืมนะครับเดี๋ยวรีบถามเข้ามาใครต้องการองค์พระพิฆเนศนี่ชุบทองทองแท้เนาะเขาบอกมาแล้วก็มีกรอบเลี่ยมทองกันน้ำได้อย่างดีนะครับปัญหาคือไม่ลอกไม่ดำแต่จำนำไม่ได้นะครับมีทั้งหมด10องค์แล้วคราวหน้านี้ลุงจะมาเล่าเรื่ององค์พระพิฆเนศมาเล่าเรื่องรูปปั้นต่างๆมาเล่าเรื่องวิธีการจำลองวิธีการคิดนะครับในการสร้างรูปเขียนในการแกะสลักในการออกแบบสถาปัตย์ในการออกแบบเครื่องมือใช้อุปกรณ์ต่างๆเพราะนั้นเกิดจากศาสตร์แห่งศิลปะทั้งสิ้นวันนี้ลุงขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามลุงมาก็มีประมาณ10กว่าคนลุงเป็นขาประจำแล้วก็ขอบคุณน้องคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นข้อจองร้านกาแฟอยู่ตรงปทุมมั้งเดี๋ยวลุงอยากแจกของขวัญให้หนูเอาไปแจกเด็กๆ เนาะเนื่องจากว่าได้มอบเพชรลุงเห็นติ้งลุงไม่รู้มันคืออะไรทีแรกมอบเพชรให้ลุงมาเขียนว่าแฟนพันธุ์แท้โอ้ลุงขอบใจมากดีใจมากนอนไม่หลับไป5วันเนื่องจากว่าลุงไปกินกาแฟตามเพื่อนกาแฟยี่ห้ออะไรนะตาไอ้ดวงดาวแมลงอ่ะที่เป็นรูปผู้หญิงใส่งอบแล้วลำอยู่เนาะที่เขียวๆลุงกินไป2แก้วนอนไม่หลับไปเดือนนึงนะครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องนี้เลยนะเนื่องจากลุงคิดมากเรื่องค่ากาแฟ2แก้วร่วม400บาทเนาะทุกวันนี้ยังคิดไม่ตกเลยนะเพราะนั้นวันนี้ลุงขอฝากเรื่องศาสตร์แห่งศิลปะแล้วคราวหน้ามาดูซิว่าลุงจะมาคุยอะไรส่วนใครต้องการให้ลุงคุยเรื่องเกี่ยวกับศิลปะเรื่องอื่นนะครับก็ส่งข้อความเข้ามาทางแอดมินเพจเนี่ยถ้าพร้อมก็จะมีการโคกันหลังจากนี้ลุงจะทำหนังสือเกี่ยวกับมันดารานะครับสำหรับคนที่นอนไม่หลับสำหรับคนที่ท้อแท้คนขาดกำลังใจนะครับคนต้องการความฮึกเหิมต้องการสร้างตัวตนขึ้นมาเพราะนั้นไอ้ลายมันดาราเนี่ยบางทีมันช่วยได้นะครับจะ 5% 10% แต่มันช่วยกระตุ้นทุกวันนะครับแล้วให้ระบายสีก่อนนอนนะครับอย่าทำตอนโมโหนะ
ทำตอนโมโหมันไม่สามารถควบคุมอารมณ์วิธีการคิดได้เลยเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าน้องๆหลายคนที่ส่งรูปเข้ามาที่ลุงเอาไม่ได้เอาลงไปในเพจศิลปะเนี่ยเนื่องจากว่าหลายคนคงเขินนะก็จริงๆไม่เป็นไรงานศิลปะมันไม่มีผิดไม่ถูกขอให้รู้สึกมีความสุขในการทำงานนะครับวันนี้ลุงขอฝากเรื่องเพจศิลปะบ้านลุงหนุ่มนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับส่วนใครจะมีสินค้าหรือจะแนะนำรูปเขียนงานศิลปะขายลุงยินดีช่วยนะไม่มีข้อแม้นะครับยกเว้นว่าอยู่ในแก๊งศิลปะที่ลุงไม่ค่อยชอบอยู่ 2-3 กลุ่มคือ 1. หัวรุนแรงเนาะซึ่งลุงจะตัดเลยหัวรุนแรงเนี่ย 2. ก็คือพวกที่เหมือนกับไปพัฒนาการฟอกเงินให้กับนักการเมืองหรืออะไรเงี้ยลุงก็ไม่เอาเพราะนั้นขออยู่ 2-3 อย่างนอกนั้นลุงยินดีให้ช่วยแม้กระทั่งลุงมีรูปปั้นรูปเขียนดีๆนะครับสามารถสนับสนุนให้กับหน่วยงานหรือว่าจะเป็นศูนย์ศิลปะที่ไหนก็ได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายมาคุยกันนะครับเพจลุงหนุ่มวันนี้ก็ขอขอบคุณมากสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมน้องๆก็ยังไปใช้ชีวิตในการออกถ่ายกองถ่ายนะครับเพราะนั้นเพจลุงหนุ่มก็จะมีอุปกรณ์ให้เช่าเช่นไฟมีเครื่องถ่ายเครื่องตัดวิดีโอมีหมดนะครับแม้กระทั่งติดต่อประสานงานนักแสดงแล้วมีระบบออกแบบเสื้อผ้ามีทุกเรื่องนะครับก็จะทำเป็นกลุ่มสตูดิโอเล็กๆนะครับก็ฝากเข้ามานะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมขอบใจมากครับ